ันปันสิกสาขาอัพกุจองโรเดโอค่ะเอาจริงๆทริปนี้ร้านนี้คือร้านอาหารที่ชอบที่สุดเลยนะคะคือตอนแรกที่มาที่ร้านอ่ะคือร้านมันมีความแบบฮิปสเตอร์มากก็คิดว่าเฮ้ยมันจะอร่อยขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะปกติร้านที่มันเก๋ๆเนี่ยมันชอบแบบอาจจะอร่อยไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาร้านนี้คือแบบอร่อยมากโดยเฉพาะแซนด์วิชหมูทอดนะคะเอาแบบเต็มเกินเต็มไปเลยอาหารอย่างอื่นก็คืออร่อยมากครั้งหน้าถ้าไปอีกคือร้านนี้ต้องไปแน่นอนร้านเต็มค่ะร้านนี้อร่อยมากคุณกี่ให้คะแนน1 2 3 4.8 พี่ให้4เลยพี่ให้ 4.8 เพราะว่าจริงๆมันอร่อยอะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแซนด์วิชหมูทอดคือให้5เลยตอนแรกพี่เอิงบอกว่าไม่น่าจะรอดบอกว่าสั่งไม่เยอะเพราะเดี๋ยวจะกินร้านอื่นปรากฏว่าให้4ร้านนี้ไม่ผิดหวังนะคะจากการเรคคอมเมนด์โดยคุณโอปอนะคะคุณโอปอไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะคะแล้ว2ทุ่มหรือเรามาทันลาสออเดอร์โอ้โชคดีเลยมาทันลาสออเดอร์ทำให้แบบน้ำมันมันไหลลงมาใส่ถาดพลาสติกด้วยอ่ะเอฟเฟชั่นซี่มากร้านนี้ร้านนี้เป็นร้านไม่ทราบชื่อนะคะแต่ว่าเดินผ่านตรงนี้กี่ทีก็คือแบบมีวัยรุ่นคนเกาหลีทานกันตลอดเวลาคือแบบต่อคิวกันด้วยร้านนี้นะคะอยู่ใกล้ซินซ่าสเตชันนะคะติดกับร้านไอติมบัสกินโรบินนะคะร้านนี้พวกเราให้คะแนน 3.5 นะคะคือมันอร่อยเลยแล้วก็แต่ว่าอาหารลักษณะนี้อาจจะมีหลายแห่งในเกาหลีนะถ้าเพื่อนๆชอบทานร้านไหนก็มาคอมเมนต์บอกเราทำอะไรอยู่คะตอนนี้กำลังกินกำลังติ๊กค่ะนะแต่ว่าพี่คนก็กินไปกินเดิมคุณป้าดูป้าทำให้ละคือมาในเทศพอกนะครับมาในเทศพอกนะเนี่ยป้าคิดโอเคละผัดของเรามันจะเป็นข้าวผัดกรอบแบบสไตล์ไม่ไหม้สไตล์ถั่วเลี่ยสไตล์ที่แบบมันจะไม่ไหม้เนี่ยอร่อยดีร้านนี้มีแต่คนเกาหลีเมื่อกี้นะคะส่วนมากเป็นฮิปสเตอร์นะคะแต่ไม่ได้ไปถ่ายเขานะคะเดี๋ยวเขาว่ามีสาวสวยนะคะแล้วก็มีพวกแบบหนุ่มๆหน้าตาน่าจะเรียกว่าโอเคแล้วน่าจะดีมั้งวัยรุ่นหลายกลุ่มสาวๆถ่ายรูปเซลฟี่กันใหญ่เลยนะคะเงียบเลยเขาบอกว่ากินแหลกเหมือนเดิมโอเคนะไม่ค่อยอิ่มไม่ค่อยอิ่มหรอกค่ะอันนี้ดูนะฮะคุณนิกิเขาขูดแบบว่าคือแบบไม่ติดกระทะแล้วเขาก็ยังจะกินเขาหิวมากเขาจะกินให้ได้เขาจะกินให้ได้ดูหน้าเขาจะกอดเอนจอยมากกับการขูดเนี่ยได้ข้าวแบบกองเล็กๆนะฮะนิกิเอิงราวด์เดอะเวิลด์นะฮะคุณนิกิหิวมากใช่ไหมหิวมาก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 ยังขู่อยู่เอายังปีแล้วนะโอเคอ่ะยินดีด้วยนะคะโอเคนะพอใจแล้วนะบ๊ายบายยุ่งอยู่โอ้พรีเซนเตอร์ป่ะเนี่ย Black Sherbet เนี่ยไปสีเดียวกันเลยอ่ะฮะไปสีเดียวกันเลยค่ะหนึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของทริปแล้วนะคะแล้วก็มาตื่นเช้ามาทานกาแฟที่คาเฟ่คิสึเนะค่ะแล้วก็แพลนวันนี้ก็คือเดินช้อปปิ้งแถวโรงแรมซื้อของฝากต่างๆนะคะแล้วก็หาของกินอร่อยๆฟินๆก่อนกลับนะคะก็ที่นี่มีขนมกาแฟของที่ระลึกน่ารักต่างๆนะคะเชิญชมได้เลยค่ะThank you.
านไทเกอร์ from Copenhagen นะครับนี่อยู่ได้นานเลยมีของน่ารักโคตรเยอะไอโฟนบ้างอันนี้แค่ 6,000 วอนเท่านั้นใช้ไอโฟน X โชคดีคือน็อตนะคะไปถึงแล้วร้านเนื้อย่างเกาหลีที่เราต้องการจะมามีคนวิ่งอยู่บนเสาด้วยค่ะร้านนี้นะคะดูมาจาก recommendation ของเกาหลีนะคะได้ 4.1 จาก 5มาไปลองด่วนเลยสั่งเนื้อไป3อันนะคะมี H strip loin H tender loin แล้วก็ marinated slice strip loin นะคะข้าวผัดอันนี้นี่นะคะ beef short rib soup นะคะร้านโอเคมากไม่ทัวริสเลยร้านนี้มีแต่โลคอลโอเคเครื่องเคียงมันต้องหน้าตาแบบนี้สิคะมันถึงจะใช่เนื้อก็สังเกตเนื้อสตีมเอ็กฟรีนะคะฟรายไรซ์ซุปเนื้อเครื่องเคียงต่างๆนะคะเนื้อน่ากินมากคิดถึงแพทนัตตี้ฝนน็อตพ่อแม่ดีนะฮะพูดนะฮะย่างเกาหลีที่ใช่มันรสชาติแบบทั้งหมด 164,000 วอนนะคะรีวิวทานสำหรับร้าน2 plus นะคะร้านนี้เป็นร้านในย่างเกาหลีนะคะได้คะแนน 4.1 จากมันก็เพจนะคะเอจะให้คะแนนเท่าไหร่หนึ่งสองสาม 4.1ขอให้ 4.2 ไม่ได้ไหมอ่ะเพราะมันอร่อยอ่ะร้านนี้เป็นเนื้อย่างที่อร่อยเลยนะคะถูกต้องต้องการแต่ว่าเป็นเนื้อย่างแบบราคาสูงกว่าธรรมดานิดนึงแล้วเราก็สั่งเมนูที่มันค่อนข้างเป็นของเหลืองเขาด้วยแหละก็คุณภาพดีทุกอย่างดีอร่อยเครื่องเคียงดีร้านดีดีหมดเลยเนื้อว่างดีมากค่ะร้านนี้ recommend นะคะเป็นแบบ recommend เลยค่ะต้องมากินทันแม่ก็น่าจะมากินร้านนี้เป็นร้านที่มากินได้รอบนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันอีกนะคะบ๊ายบาย